ใครที่ชื่นชอบหรือเป็นแฟนหนังผีห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับหนังแนวสยองขวัญปนตลกเรื่องใหม่อย่าง Bangkok Dark Tales บางกอกสยองที่เล่าถึงกรุงเทพที่เป็นเมืองใหญ่แต่บางสถานที่ก็ยังมีมุมที่แฝงไปด้วยความเชื่อเรื่องเร้นลับซึ่งหนังเรื่องนี้ครับจะเล่าผ่าน3ผู้กำกับ3เรื่องราว3รสชาติไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศวีดสยองที่เราเรื่องราวสาวออฟฟิศที่ต้องทำงานคนเดียวในคืนวันสิ้นปีแต่จู่ๆกลับมีใครไม่รู้โผล่เข้ามาหมายจะเอาชีวิตเธอหรือว่าจะเป็นผีโรง5ครับเรื่องราวของสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่นัดหนุ่มหล่อมาเจอตัวที่โรงภาพยนตร์แต่ดันโชคร้ายเพราะโรงภาพยนตร์นั้นดันกลายเป็นโรงเปล่าที่ปิดตายหรือจะเป็นบ้านผีเฮี้ยนนะครับเรื่องราวของ2วัยรุ่นที่เดินทางมาย้ายเข้ามากรุงเทพครับแต่ดันเจอบ้านเช่าที่เจ้าของเดิมเนี่ยตายยกครัวซึ่งตอนนี้ก็ได้2สาวครับเชอรีณจรีและปริ่มกรวรรณมาร่วมถ่ายทอดเป็น2วัยรุ่นในเรื่องนี้ครับคุณสุริพงษ์ไงครับทำงานหนักจนตายคาโต๊ะอย่างของปีมเนี่ยจะรับบทชื่อแอนค่ะของเชอชื่อบีค่ะค่ะก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นแบบเด็กต่างจังหวัด2คนคาแรคเตอร์ของเรา2คนก็จะแตกต่างกันเลยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ขั้วตรงข้ามกันคือปีมเขาจะแรงๆฉลาดๆไปเลยส่วนเราจะแบบงงๆอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนแบบจะมาอยู่กรุงเทพกันเป็นแบบมาเที่ยวช่วงปิดเทอมที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ใช่แต่ว่าบ้านที่เราเช่าอยู่เนี่ยดันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย